ผักก็ขายไม่ได้มะละกอก็ขึ้นไม่เต็มต้นเพราะเราจะขายหน่อยหนอนกินโถยเวงกามโว้ยโทรศัพท์ไปหาลูกหลานมันก็ไม่รับถามว่าบ้านนอกบ้านนามีลงโทรศัพท์ใช้เลยทำไมยังไม่มีนี่ไงวางทิ้งที่ไหนเรียกก็มามันมีหูเว้นทำไมอ่ะไปตามหายายก่อนไม่เคยที่จะอยู่เป็นที่เป็นทางยายนะโถและได้ข่าวช่วงนี้มันเครียดด้วยแกลองดูทางสามีเฮ้ยจริงหรือเปล่าเดียวเฮ้ยฉันรู้นิสัยมันมันจะเครียดอะไรกันมากมายขนาดนั้นวะตามหาได้คุยกับมันดีกว่างั้นไปดูมันหน่อยดิเฮ้ยน้องเจอยายชาไหมอยู่นี่ครับไหนอ่ะนี่ครับอยู่ที่ไหนอยู่นี่นั่งโต๊ะอยู่ครับเหรอโอ้โหเดียวเว้ยมาตามหาตรงไหนน้องนี่มันรู้เว้ยโอ้ไอ้ผีทำไมมาถามเขาเนี่ยคุยกับเขาพ่อไม่ใช่มาฆ่ามาดุเขาเนี่ยเหรอเออแกนี่จริงๆโหดร้ายจริงๆเห็นมันรูปหล่อเออทำอะไรอยู่อ่ะนั่งโพสไอจีฮะหลายกลุ่มเฟซกลุ่มโอ้มีเฟซด้วยเหรอนายโอ้โหโอ้เดี๋ยวแล้วมีเฟซพี่เดี่ยวยังรู้จักไหมเดี่ยวดาราชายรู้จักป่ะพิมพ์ชื่อดูพิมพ์ชื่อดูดูเดี่ยวดาราชายแล้วก็ยังมีสำลีโปยิ้มด้วยนี่นั่งคนเดียวไม่เหงาเหรอไม่เหงาไปกับพี่ไหมพาไปหาเรื่องเอางี้เจอยายชาไหมเอาจริงๆตรงยายชาตรงไหนอยู่ไหนตกลงยายชาอยู่นู่นเฮ้ยอยู่นู่นอยู่นะอยู่บนโน้ตเลยนะฮะครับผมไปมึงไปมีเรื่องกับครูเอาจริงๆอยู่ตรงไหนยายชานั่งอยู่นี่ละโอเคโอเคโอเคใจน้องแม่เดียวตามหาต้องนานหรือว่าอยู่ที่ไหนนี่ไงนั่งเมยนี่ไงยายยายยายครับยายนี่กระต่ายทองทองมึงจะเรียกหาปลาเปล่าโอ้ยแล้วนั่งเมยอยู่ทำไมเนี่ยเนี่ยก้มอกก้มใจอยู่เนี่ยเครียดไม่เครียดทำไมเสียอะไรเครียดเรื่องอะไรเครียดเรื่องอะไรก็ทำมาหากินมันไม่มีแบบความเจริญก้าวหน้าปลูกผักก็ขายไม่ได้นอนใช้บ้างไอ้นู่นไอ้นี่กูละเครียดอยู่เนี่ยเธอไปเดี๋ยวนั่งด้วยจะเครียดอะไรนักหนาเนี่ยมึงจะนั่งด้วยหรือนั่งก่อนนั่งด้วยนั่งก่อนแล้วนั่งด้วยนั่งด้วยถ้านั่งก่อนเดี๋ยวต้องให้ลุกขึ้นลุกลงอีกแหมจริงๆเลยนี่มั่งมองสวนนั่งสวนผักแล้วก็เมอเนี่ยมันยังไงมันขายไม่ได้หรือว่ายังไงมันขายไม่ได้แล้วเวลาจะเก็บขายได้หนอนเหนินก็เพี้ยเพ้อก็ลงนี่แล้วจะเอาตังค์ที่ไหนไปใช้ให้กับเจ้าทุนนายทุนเขาเอางี้ยายอย่าไปซีเรียสนี่ถามจริงแล้วยายเครียดเรื่องอะไรเนี่ยไรเรื่องวะเรื่องอะไรล่ะประกอบก็จะปลูกไร่ปลูกผักมันก็มาได้ตามจำนวนที่เราตั้งเอาไว้อ๋ออย่างนี้ยายเงินทองก็ไม่มีเงินทองก็ไม่มีออถ้ายายเครียดอย่างนี้ต้องไปวัดไปวัดไปวัดเออก็ใส่ตาประกอบแว่นเนอะถ้ายนยวนอย่างนี้ต้องไปวัดนี่กว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่พอไหมเอาพอพริกตัวไหมแหมจริงๆเลยเชียวจะบ้าแล้วเนี่ยกูเครียดขนาดนี้ยังมีอารมณ์เล่นอีกเหรอจะพายายเนี่ยไปเข้าวัดแล้วจะบอกยายด้วยว่าวัดนี้ไม่ธรรมดาใช่เราจะไปกราบหลวงปู่ชาตาทิพย์กันพี่ไปขอความช่วยเหลือสิไม่มันกูชอบคำหลังวัดนี้ไม่ธรรมดาทำไมอยู่บนยอดเขาหรืออยู่บนอากาศอยู่บนเขานี่แหละแล้วหลวงปู่ชาตาทิพย์นี่บอกตรงๆยายใครไปกราบใครไปขอพรใครไปพูดง่ายว่าท่านช่วยได้เชื่อเดียวเชื่อเดียววัดนี้เรียกว่าวัดอะไรดูไหมวัดอะไรวัดถ้ำมงกุฎมงกุฎเอาให้แน่แกก็แปะพูดผิดวัดถ้ำมงกุฎโอ้ไอ้ทางจัดวัดถ้ำมงกุฎวัดถ้ำมงกุฎถ้ำมงกุฎหลวงปู่ชาตาทิพย์สโลแกนว่าไงเดียวสโลแกนเคยไหมเข้ามาในวัดจะเห็นป้ายเขียนไว้เลยยายยังไม่ได้เข้าวัดเลยเนี่ยก็ยังไม่ได้เข้าคือถ้าเข้าไปจะเห็นป้ายนี้ไงแล้วเวลาจะเข้าวัดมีประตูป่ะล่ะมีสิรถเข้าได้ไหมรถก็เข้าได้จักรยานไปได้ป่ะจักรยานยิ่งเข้าได้ยายเลยเดินเข้าได้ไหมแต่ยายเข้าไม่ได้ทำไมก็พูดอย่างนี้เป็นคำเปย์จริงๆเลยเป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่เนี่ยมาเจ้าชนหาป้ามึงเหรอแหมเอา
แก่แล้วแก่เลยหรือเปล่าเนี่ยแก่เลยเอางี้เดี๋ยวผมจะพายายเนี่ยไปกราบหลวงปู่ชาตาทิพย์สโลแกนของหลวงปู่ก็บอกไว้แล้วว่าทุกเมื่อไรก็แวะมาโอ้เจ็บเมื่อไรก็โทรมาอันนั้นเพลงแหมจริงๆเลยเชียวประมาณนั้นฉันก็เป็นโสดเป็นสาวเป็นโสดมาตั้งแต่เด็กๆลูกผัวก็ยังไม่มีอยากจะให้แกดูเนื้อคู่ชักกันหน่อยเอางี้แล้วกันก่อนจะดูเนื้อคู่เนี่ยยายดูเนื้องอกยายก่อนว่าจะเป็นเมื่อไหร่มึงบ้าอีกแล้วแหมเอาไปนอกเรื่องกันเยอะแล้วยายเราไปหาพระดีกว่าไปหาหลวงปู่กันดีเผื่อแกจะได้ชี้โชคให้เราได้บ้างจะได้ประกอบสมาอาชีพผักจ้าจะได้ขายได้บ้างเอออันนี้เขาท้าวัดอะไรนะวัดถ้ำมงกุฎหลวงพ่อหลวงปู่ชาตาทิพย์ว้าวสโลแกนหิวแล้วก็มาทุกเมื่อไหร่ก็แวะมานั่นแหละก็หิวเหมือนกันนั่นแหละเป็นทุกอยู่ไหมเหรอไม่ได้เป็นทุกไม่สบายใจเฉยไม่สบายใจไม่สบายใจก็เหมือนทุกข์ก็เหมือนกันนั่นแหละในใจมันร้อนรุ่มมันไม่ใช่ทุกข์ไม่สบายใจเฉยๆไม่สบายใจไม่เป็นไรไปหาหลวงปู่ชาไม่แบบนี้เขาเรียกว่าทุกข์หรือเปล่านี่จะเชื่อเดียวไหมมันจะเชื่ออันนี้ไม่สบายใจกับทุกข์เนี่ยมันเข้ากันได้หรือเปล่าไม่สบายใจกับทุกข์มันก็อันเดียวกันเลยยายอันเดียวใช่ไหมมันทำให้เราเกิดกังวลในใจต่อไปกูจะไม่เอาไม่สบายใจกูเอาทุกข์ดีกว่ามันไรยุ่งมันยุ่งหัวกูเอาไปเดี๋ยวไปคิดอะไรมากเรือดำน้ำก็เล็กไม่สมกับเท้ากูเลยอะวัดอะไรนะวัดถ้ำมงกุฎเอาให้แน่กุฎหรือกฎกุฎกุฎไอ้อ้วนเนี่ยไปไอ้อ้วนไปแน่นะมีประตูทางเข้านะวัดนะเราพาเข้าวัดได้พาเพิ่มเยอะไหมเดี๋ยวเข้าไปดูนี่ไม่ธรรมดามีพระพุทธรูปโอ้โหพูดง่ายๆว่าผมเสิร์ชดูแล้วดูมีพระพุทธรูปเยอะมากแล้วก็สวยงามมากมีเทพเสียนองค์เทพหลายองค์เลยพูดง่ายๆว่าได้มีพระศิวะมีผมสีหน้าเนี่ยยายเนี่ยเป็นลูกศิษย์วัดนี่ก็ดีนะทำงานก็ต้องให้เขาเรียกอะไรอยู่กับหลวงพ่อต้องทำความดีต้องช่วยวัดไปอารมณ์ดีจริงวันนี้เป็นไรไม่รู้ทำความสะอาดไปกวาดไปต้องเป็นคนดีนะต้องทำโอ้ดีจริงเดี๋ยวหลวงพ่อไปเห็นเข้าไม่ทำงานเดี๋ยวจะโดนด่าทำงานดีกว่าดีจริงเป็นเด็กเฮ้ยทำไมไม่รอกูมาเห็นไหมอีกแล้วอีกแล้วเฮ้ยเนี่ยบ่นประจำรู้ไหมว่าครูเหนื่อยอะถ้าไปไหนก็โวยวายตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยเนี่ยเออหนักขนาดมึงบอกแค่นี้แค่ไหนเดินแค่นี้บ่นทำไมเนี่ยฮะจะบ่นทำไมแล้วครูเหนื่อยแล้วไหนไอ้ที่มึงบอกก็วัดอยู่ไหนแล้ววัดเลยนี่ไอ้เรื่องวัดอะพูดกันอะเดี๋ยวผมพาไปแน่นอนแต่ที่ยายเหนื่อยยายบ่นเนี่ยเอางี้พูดง่ายๆจะให้ผมพานั่งรถมาโอ้ยอย่างยายเนี่ยนั่งรถมาก็ลำบากทำไมก็ต้องนิมนต์พระมา4องค์จูงนำหน้าโอ้โหไม่ควรร้องไห้ใช่ไหมคุณบ้านนี่คุณยังไม่ตายยังไม่ตายแล้วเมื่อไหร่จะตายอ่ะพงเดชยังแต่ล้อเล่นนะยายวัดอยู่ไหนวัดอยู่ไหนข้าไม่ถูกนะไม่รู้จักตรงไหนแล้ววัดก็เฮ้ยถามเขาสิแล้วจะถามขายทางอยู่กับปากขายอ่ะเดี๋ยวจุดไหนเดี๋ยวเด้มึงบ้าหรือเปล่าแล้วจะไปถามใครได้ฉันเลยเดี๋ยวมีคุณไงนั่นไอ้น้องนี่ฝาดอยู่นี่ไงเอาเรียกไปเรียกไปเรียกไปเอ้ยน้องเอาพี่ดูดิอ้าวทีเดียวอ้าวยายโอ้ยไอ้พี่สำเร็จไม่รู้จักเลยรู้จักไหมทำไมไอ้รู้จักพี่วะเคยเห็นในทีวีนี่ไอ้รายการอะไรอันนี้ยายนี่รายการอะไรระเบิดเทิงอะนะโอ้โหจริงแสดงว่าแต่ตัวจริงทำไมตัวจริงแก่จังเลยอ่ะ
กลับดีกว่าแล้วกลับอย่าให้เดี๋ยวจะไปไหนเราจะถามอะไรจะมาทำไมมาวันนี้ตั้งใจจะมาหาหลวงปู่ชาอ๋อนี่หลวงปู่ชาตาทิพย์นะพวกขึ้นชื่อลือนะอ๋อกูไม่ไหวกูเดินไม่ไหวกูเหนื่อยได้ผมลูกศิษย์หลวงปู่ชาเฮ้ยจริงหรือเปล่าใช่ครับเดี๋ยวกูเหนื่อยกูไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวอาจารย์กูเดินไปยังไงยายอ่ะเอาไปไปด้วยกันนี่กูไม่ใช่แม่มดเอออ๋อทำยังไงยายวัดยายนี่ทำท่าขี่ไม่กวาดเหมือนซะด้วยนี่วัดอะไรนะวัดวัดถ้ำมงกุฎโอ้แล้วฐานพระแม่รับแลอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนี่ไงนี่ครับยายเห็นไหมยายว่ายายที่เข้ามาเห็นไหมเห็นเห็นประตูทางเข้าวัดไหมโอ้ไอ้นี่ประตูสวรรค์นี่ประตูสวรรค์ไอ้นั่นประตูเข้าวัดโอ้มีสองด่านมีสามฐานสามด่านนี่ประตูสวรรค์มีพระแม่มีเจ้ามีศาลเจ้าแม่รับแลมีเทพเซียนพระองค์ใหญ่ประทับอยู่ตรงนี้เขาเรียกประตูสวรรค์เทพเซียนผ่านได้แต่พวกผีปีศาจผ่านไม่ได้ฟังมันยายกลับไปก่อนยายผ่านไม่ได้ยายไปพูดผีปีศาจมีหน้าที่พูดลูกชั้นเลยไม่เอาไปหาหลวงพ่อไปหาดีกว่ายายสามคนพร้อมกันยังผมจะพาไปแล้วเนี่ยไปเถอะบางทีไม่ฝ่ายไปก่อนไอ้น้องนี่เป็นเด็กวัดเหรอเด็กวัดครับอยู่นานยังอยู่เพิ่งอยู่หลายปีแล้วครับเพิ่งอยู่ไม่ยังไงมันบอกเพิ่งอยู่หลายปีแล้วหลายปีแล้วครับเท่ไงเท่สองไงโอ้ยไอ้นี่นะคนเล่นมันพี่ชายเท่าแหละโอ้จังหวัดนี่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 ครับยายนี่นี่เนี่ยวัดถ้ำมงกุฎเนี่ยวัดถ้ำมงกุฎหลวงปู่ชาตาทิพย์เออขอให้หลวงปู่ช่วยเราด้วยเถอะขอให้เออเดี๋ยวพายายมาหาเออนี่ยายงั้นเดี๋ยวผมพาเข้าไปข้างในเดี๋ยวสงสัยอะไรอีกแล้วทำไมมียักษ์สองตนอยู่หน้าประตูเข้าวัดล่ะยักษ์สองตนที่เขาจะต้องวางไว้ประดิษฐานไว้หน้าซุ้มประตูเนี่ยมีที่มาที่ไปยายที่ไปก่อนที่มาแล้ววันที่มาที่มานี่แหละที่มาเขาบอกว่าเอาไว้เพื่อปกป้องเอาไว้เพื่อป้องกันสิ่งไม่ดีที่จะวิ่งเข้ามาอย่างตัวอย่างที่มาเจอเนี่ยจะกระดาษออกไปเลยอย่าพกผีปีศาจอย่างนี้นะเดี๋ยวใช่ไหมเขาเรียกท้าวเวสสุวรรณใช่เอาไว้เพื่อให้ญาติโยมมาพิปัฒนากรรมฐานหรือว่านั่งสมาธิจะได้มีความสุขใช่พกผีปีศาจเจ้ากรรมนายเวรสัมภเวสีเข้าไม่ได้ไม่ได้เลยอย่างยายนี่เข้าได้มั้ยก็โชคคนเป็นคนดีป่ะคนดีมีถ้าคนดีเข้าได้แต่ยายเข้ามาได้แล้วแหละทําไมอ่ะเพราะยายคนไม่ดีฮะให้ดีหน่อยนึงไปเถอะเข้าไปหาเดี๋ยวไปกราบหลวงปู่กันดีกว่ายายใจจริงก่อนนะก่อนที่จะไปหาหลวงปู่ชาเนี่ยเราไปหาแม่แดงก่อนแม่กูแล้วแม่มึงแม่ผมนี่แหละเดี๋ยวพูดถึงแม่แดงนี่ท่านเป็นใครอ่ะเขาเป็นโยมอุปถัมภ์ที่วัดนี้อยู่แล้วก่อนที่จะไปพบหลวงปู่เนี่ยต้องไปหาแม่แดงก่อนคือต้องไปหาแม่แดงแล้วแม่แดงก็จะพาเราไปพบหลวงปู่ชาใช่ครับโอ้คือต้องมาหาแม่ก่อนมาหาแม่แดงแล้วแม่นี่มีเป็นบุคคลสำคัญว่างั้นเถอะใช่ครับงั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับแม่กันดีกว่าครับแล้วมาถึงขนาดนี้แล้วแม่แดงอยู่ไหนล่ะเนี่ยครับแม่แดงนั่นไงเนี่ยแม่ครับมีคนมาหาแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้แม่เป็นแม่ไอ้เท่งอันนี้ใช่อันนี้แม่แดงครับเป็นโยมอุปถัมภ์ของวัดนี้อยู่ครับยายมีอะไรจ้ามานั่งคุยกันไม่ก็อยากจะรู้นะฉันมีทุกข์มีร้อนอะไรต่ออะไรมีลุงตุงนางไปหมดอันนี้ไอ้เจ้าเท่งเขาก็เลยแนะนำบอกว่าให้มาหาแม่จะได้พาไปหาลุงปู่ชาตาเทพให้ดูเรื่องฐานะที่เป็นไงอนาคตต่อไปในวันข้างหน้าจะทำประกอบสมาธิจะได้เจริญก้าวหน้าหรือเปล่าเขาก็เลยพามาหาเอางี้ยาย
แต่ก่อนที่จะพูดคุยอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตถามแม่แดงนิดนึงนะฮะทราบจากน้องเท่งบอกว่าแม่แดงเนี่ยเป็นผู้ที่ดูแลอยู่ภายในวัดคือพูดง่ายว่ารับใช้พระพุทธศาสนาค่ะนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยแม่แดงอยู่ตรงนี้มากี่ปีแล้วครับเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ก็20ปีค่ะว้าวโอ้โห20ปี20ปีแต่ว่าได้ลาออกจากราชการเมื่อพ.ศ.48 48ค่ะก็มาอยู่ตรงนี้ก็ประมาณ10กว่าปีแล้วคือช่วงรับราชการอยู่ก็คือเออร์ลี่ออกมาค่ะเออร์ลี่ครับแล้วก็มาพูดง่ายๆปวารณาตัวรับใช้พระพุทธศาสนาใช่ค่ะดูแลทุกอย่างภายในวัดเลยเหรอแม่ค่ะแล้วไม่ได้คิดว่าหวังว่าเราจะไปใช้ชีวิตแบบปกติทั่วไปไม่ต้องมาเช้าก็ต้องมาถูมาเช็ดมาฝาดวัดอะไรอย่างงี้ไม่มีคิดตรงนั้นเลยเหรอมันเบื่อค่ะเบื่อชีวิตโลกภายนอกซึ่งเรามองดูแล้วมันเราคิดว่าเอ๊ะอีกไม่กี่ปีเราก็ตายแล้วอยากจะมารับใช้ทางพระศาสนาแล้วเราก็ไม่มีภาระอะไรต้องรับผิดชอบอย่างหน้าที่การงานเราก็สูงพอสมควรแล้วค่ะขออนุญาตครับแม่แดงครับแม่แดงรับราชการอะไรฮะเป็นนักบริหารงานคลังระดับ7โอ้47ค่ะระดับ7ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด47นี่ค่ะถ้าเป็นเงินเดือนก็พูดง่ายว่าหลายหมื่นนะแม่นะค่ะแล้วโดยเฉพาะเออรี่ออกมานี่ก็คือพูดง่ายว่านอนอยู่บ้านก็สบายแล้วแหละใช่ค่ะเพราะว่าเงินเดือนที่กินบำเหน็จบำนาญอยู่เนี่ยอยู่ได้สบายนะผมคำนวณก็ประมาณ 20,000 ต้นๆนะนะครับแต่ด้วยแรงบันดาลใจอะไรแม่ถึงได้มาคอยดูแลพระพุทธศาสนาคอยช่วยเหลือทางวัดอยู่ตลอดน่ะได้ยินข่าวแว่วๆคุณแม่เขาสงสารหลวงปู่เห็นว่ามาอยู่ที่นี่องค์เดียวเมื่อก่อนตั้งแต่พุทธกาลเห็นคนข้างนอกเขาเล่านะฉันก็ไม่รู้หรอกเขาว่าที่นี่ยังไม่ได้สร้างอะไรเลยเออโบสถ์ที่ไอ้ที่เราถ่ายทำไอ้ที่เราเห็นเนี่ยบางสิ่งบางอย่างยังก่อร่างสร้างไม่เสร็จก็มีแต่หลวงปู่ชาแกก็ทำแกเองนะไอ้ยายรู้เหมือนยายมาอยู่ก่อนนะไม่ได้มาอยู่นั่งนั่งชาวบ้านชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังจริงไหมครับที่ชาวบ้านได้กล่าวขานบอกว่าแรกๆเลยวัดเนี้ยยังไม่มีเลยสถานวัตถุอะไรต่างๆเป็นป่าเป็นป่ามีโบสถ์เก่าอยู่หลังโบสถ์ก็คือโบสถ์ที่เห็นอยู่นี่ใช่นะครับอายุเยอะกว่า200ปีเกือบ200ปีประมาณค่ะถึงแม่สงสัยว่าการที่ก่อสร้างแต่ละอย่างแต่ละครั้งเนี่ยผมประจักษ์ต่อสายตาว่าหลวงปู่ลงมือทำเองแล้วท่านจบวิศวกรมาจากประเทศบราซิลค่ะจบปริญญาโทจากประเทศบราซิลโอ้โหเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่โตแต่ว่าด้วยความที่คุณพ่อคุณแม่ของท่านโยมพ่อโยมแม่ท่านเสียชีวิตท่านก็ตัดสินใจว่าจะบวชให้เป็นกุศลแด่พ่อแม่ที่ล่วงลับไปแต่ปรากฏว่าพอบวชแล้วก็หาเลิกศึกไม่ได้ก็คือณเวลานั้นจนถึงเวลานี้จนถึงเวลานี้รวมแล้วคร่าวๆเนี่ยหลวงปู่ชาอยู่ประมาณ30พรรษา30พรรษาค่ะเมื่อสักครู่นี้เห็นไปนานไปไหล4แผ่นดินน่ะที่บอกว่า4แผ่นดินก็คือไทยพม่าลาวเขมรท่านทุดงไปไหลหลายประเทศก็เลยเป็นที่มาที่ไปของวัตถุมงคลที่ขึ้นชื่อใช่คือตะกุดสี่แผ่นดินใช่ไหมตะกุดโทนทองสี่แผ่นดินโอ้โหนี่แหละครับที่ขึ้นชื่อมากเนี่ยที่แม่คล้องอยู่นี่ก็ใช่โอ้เนี่ยค่ะอยากเรียนท่านผู้ชมว่าถ้าท่านผู้ชมอยากจะบูชาอยากจะได้อันนี้ผมไม่ได้โฆษณาเป็นสินค้านะครับแต่อยากจะบอกเป็นกระบอกบุญให้ท่านผู้ชมได้รับทราบว่าวัดท่ามงกุฎของเราเนี่ยมีอะไรดีๆเยอะเลยและยิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยหลวงปู่ชาตาทิพย์เนี่ยเป็นพระธุดงค์4แผ่นดินก็คือ4ประเทศนะครับแล้วรวมแล้วเนี่ยระยะเวลาร่วม10ปีที่ท่านได้ปฏิบัติธุดงค์วิปัสสนากรรมฐานแล้วก็ได้ยินข่าวแว่วๆว่าดูหมอก็เก่งครับอันนี้ทางนายยายอันนี้ด้วยประสบการณ์แล้วก็ด้วยการร่ำเรียนของท่านมาปฏิบัติมานะคะท่านก็ได้ญาณทิพย์ได้ขึ้นชื่อว่าหลวงปู่ชาตาทิพย์ครับก็เลยมีขนานนามหลวงปู่มาอย่างใช่ค่ะและที่สำคัญเลยผมทราบข่าวมาว่าท่านได้เคยได้ร่วมปฏิบัติวิปัสสนากับหลวงปู่เทศด้วยเป็นหลานค่ะโอ้มีศักดิ์เป็นหลานหลวงปู่เทศศักดิ์เป็นหลานนามสกุลหินหมากเป้งค่ะนามสกุลเดียวกันคือนามสกุลเลี้ยวแรงครับผมค่ะแล้วเป็นหลานเลยครับแล้วหลวงปู่เทศถ้าหากว่าญาติโยมสาธุชนคนใจบุญแท้จับมาร่วมด้วยช่วยกันจะมาบริจาคปัจจัยหรือบูรณะปฏิสังขรณ์ที่วัดนี้ก็ขอเชิญนะ
หรือจะจ้างสร้างเป็นองค์พระปาหรือกระถิ่นก็ได้เพราะว่าวัดนี้ยังขาดทุนทรัพย์ที่กำลังก่อสร้างยังสร้างไม่เสร็จเลยค่ะเยอะเลยใจเยอะอุโบสถหลังใหม่เนี่ยนะคะเพราะว่าหลังเก่าก็อายุเกือบอย่างที่คุณยายมองดูก็จะเก็บไว้เหมือนพิพิธภัณฑ์ว่างเป็นก็จะเป็นวิหารซึ่งญาติโยมจะได้มาปฏิบัติธรรมส่วนที่หลังใหม่นั้นก็เพิ่งจะมีเสาเพิ่งเริ่มนะเพิ่งเริ่มคือเพิ่งได้ขาค่ะนะครับส่วนลำตัวหลังท่อนหัวอะไรนี่อย่างญาติโยมทุกท่านที่มีจิตใจนะคะมีใจบุญกับใจกุศลก็ขอเชิญมาร่วมสร้างอุโบสถแล้วก็มีพระพิฆเนศองค์ใหญ่ที่ท่านอยากจะสร้างเราก็อยากจะบอกว่าคือสิ่งที่ไม่รู้ไม่ใช่ไม่มีในโลกสิ่งที่เราไม่เห็นไม่ใช่ว่าไม่มีนะคะเราจะไปหาหลวงปู่ดีไหมฮะไปหาหลวงปู่ดีกว่าไหมโอ้โหยายอะไรพูดถึงแล้วจะไปหาหลวงปู่เนี่ยลืมไปเลยนะเนี่ยลืมอะไรอ้าวท่านผู้ชมที่ชมเราอยู่นี่ไงไอ้ว่าเอาวันนี้กันวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังติดตามอยู่นะครับเฮฮาพาเที่ยวช่วงเฮฮาข้าววัดกับผมเดี่ยวดาราฉายดาราฉายเถิดสำลีโปยิ้มครับผมแล้วพร้อมกับแม่แดงนะครับผู้ที่ดูแลวัดเท่งสองเท่งสองเท่งสองเอาละครับท่านผู้ชมครับเราติดตามมาจนถึงช่วงนี้แล้วช่วงตรงนี้สำคัญที่สุดเราอยากให้ท่านผู้ชมนั้นอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนอยากให้ติดตามเราไปเรื่อยๆเข้ามาวัดครั้งแรกดูเพลินไม่ได้คุยกับท่านผู้ชมท่านผู้ชมยังบอกแหมไอ้สามสี่คนนี่วันนี้ไม่ทักทายเราเลยทักทายเลยนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปกราบหลวงปู่ด้วยกันดีกว่าไปหลวงปู่ท่านคงจะรออยู่ด้านในจ้าไปพวกเราไปไม่จุงไม่เจงกูเลยนะมึงตอนนี้เราได้มาอยู่ครับท่านพระครูปลัดปรีชารัตนโชโตนะครับหรือท่านพระครูปลัดปรีชาเลี้ยวแหลมนะครับธรรมการครับท่านผู้ชมก็คงจะสงสัยและก็อยากติดตามว่าท่านพระครูปลัดปรีชาเนี่ยนะครับหรือทุกคนรู้จักในนามของหลวงปู่ชาตาทิพย์นะครับที่มาที่ไปของท่านนั้นเป็นยังไงเดชาสงสัยไหมครับสงสัยก็ค่อยแต่ได้ยินเขาบอกว่าไปเป็นวิทยากรตั้ง4เป็นดีสี่ประเทศคือแล้วแต่ก่อนแล้วจู่ๆแล้วมาบวชเป็นพระนี้เป็นเพราะอะไรครับกำลังจะบอกท่านผู้ชมว่า มีถึงดีกรีปริญญาโทประเทศบราซิลเมื่อครั้งสมัยหลวงปู่ได้เป็นคฤหัสถ์2528เงินเดือน 50,000 50,000เปรียบเทียบกับเงินสมัยนี้กี่แสนโอ้โหรู้ไหมอยู่สาขาไหนสาขาไหนสาขาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลโรงงานว้าวว้าวว้าวนี่แหละท่านผู้ชมถามหลวงปู่ดีกว่าความเป็นมาเป็นไปยังไงครับหลวงปู่ครับอยากจะทราบว่าเมื่อครั้งอดีตหลวงปู่ก็มีหน้าที่การงานมีตำแหน่งเนาะมีใบปริญญาถึงต่างประเทศแล้วพวกผมอยากจะถามว่าหลวงปู่ทำไมต้องมาหยุดอยู่ตรงนี้เข้ามาทางด้านพุทธศาสนาตอนนี้บวชแล้วหลวงปู่ได้มาบวชแล้วเริ่มต้นหลวงปู่ที่ผมทราบมาจากแม่แดงนี่ก็คือเดินธุดงค์นะครับ7ปีเต็มๆ4ประเทศแล้วก็จนถึงวาระหนึ่งที่หลวงปู่ได้มีบรรลุถึงเกี่ยวกับทางด้านพุทธศาสนาวิชาที่ได้ไปฝึกไปอะไรมาจนไปเจอหลวงปู่เทศที่วัดหินหนองหมากเป้งหนองคายนะครับจนถึงวันนั้นและจนมาถึงวันนี้แล้วก็ที่มีชื่อเสียงดังนางด้านตะกุด4แผ่นดินเนี่ยอยากทราบนิดนึงครับท่านผู้ชมที่ชมอยู่เนี่ย อยากจะบูชาหรืออยากจะอะไรอย่างเงี้ยโยมๆหรือว่าท่านผู้มีเกียรติที่มาศรัทธาอยู่นี่ก็เยอะตะกุดก็ยังมีอยู่กับหลวงพ่อด้วยอยู่ด้วยเอาอย่างนี้ไหมเอาอย่างนี้ไหมเวลาเราเหลือนิดเดียวถ้าญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทอยากจะได้ตะกุด4แผ่นดินครับ
มาหาพระเดชพระคุณหลวงปู่หรือว่าท่านพระครูปลัดปรีชาหรืออยากจะมาทำบุญที่นี่ที่นี่มาด้วยตัวเองแล้วมาสืบถามหรือจะเอาประวัติเดี๋ยวจะให้ทางวัดเขาพิมพ์ให้วัดท่ามงกุฎวัดท่ามงกุฎพิมพ์ให้วันนี้ล่ำเวลามันไม่พอนะพอเดียวจะทำยังไงดีล่ะไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมถึงแม้ว่าเวลาไม่พอนะครับเดี๋ยวเราจะมีเบอร์โทรขึ้นหน้าจอถ้าท่านผู้ชมท่านใดมีจิตศรัทธาอยากจะมาสร้างบุญแต่ว่าวัตถุมงคลยังมีอีก 2-3 อย่างมีอะไรพระเดชพระคุณหลวงพ่อมาได้มาได้มีสาลิกแอร์ลงนะหน้าทองฝาลิกกันทองเพราะว่าไปเดินทุดงแล้วไปได้ไม้กาฝากมาลุมแล้วก็ว่านว่าอาจจะลงเมื่อลงนะหน้าทองแล้วก็การค้าขายอะไรพวกนั้นมันจะเจริญขึ้นเนี่ยโยมนี่นะบางท่านบอกเลี้ยวรถปุ๊บเข้ามาเนี่ยทุกเมื่อไหร่ก็แวะมานะพอเห็นแล้วเนี่ยจะบอกท่านผู้ชมว่าท่านเข้ามาแล้วท่านจะขายทุกได้แล้วหลวงพ่อบอกถ้าไม่ทุกถ้าอยู่สุขสบายแล้วไม่ต้องมาหาท่านหลวงปู่นะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับจะบอกท่านผู้ชมด้วยว่าวัดท่ามงกุฎของเราเนี่ยไม่เพียงแต่มีวัตถุมงคลไม่เพียงแต่ว่าหลวงปู่จะได้ช่วยเหลือพี่น้องช่วยเหลือญาติบุญที่มาทำบุญอย่างเดียวอยากจะบอกบุญต่อด้วยให้หลวงปู่พูดกับปากเองเลยบอกเลยวันที่เท่าไหร่ที่สองไปเนี่ยก็ขอเจริญพรญาติโยมที่ใจบุญที่อยากจะร่วมสร้างบุญแล้วหาที่ว่าทำบุญที่ว่าจะเป็นหลักใหญ่คือวัดท่ามงกุฎของอาตมานี่หรือของศาสนานี้จะทำการปิดทองลูกนิมิต108ลูกในจำนวน12วัดในวัดเดียวกันเพราะนั้นขอเชิญญาติโยมมาเที่ยวชมวัดสวยงามที่ได้รับพระราชทานรางวัลว่าเป็นวัดสวยงามดีเด่นและก็มีสิ่งที่น่าเลื่อมใสศรัทธาก็มีพระพุทธรูปเนี่ย108 109องค์รอบวัดและก็มีมหาเจดีย์ธาตุแก้วซึ่งได้นำพระบรมสารีริกธาตุมาจากประเทศเนปาลเพราะฉะนั้นขอญาติโยมถ้าหากว่ามีศรัทธาเพราะอาตมาอยากจะรวบรวมปัจจัยสร้างโบสถ์ตอนนี้โบสถ์ยังไม่แล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จก็อยากจะขอบอกฝากขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายขอเจริญพรย้ำท่านผู้ชมนิดนึงครับใครอยากจะเป็นเจ้าภาพผ้าป่ากฐินนำปัจจัยมาสร้างพระโบสถ์นี่อันนี้สำคัญนะใครอยากจะมีเสบียงบุญต่อไปในภพหน้ามาสร้างบุญสร้างกุศลจะเป็นผ้าป่าก็ดีกฐินก็ดีจัดมาหรือจะมาบริจาคด้วยตัวเองเท่าไหร่ก็ได้ทางวัดยินดีต้อนรับหรือไม่มาด้วยตัวเองเบอร์โทรศัพท์เราขึ้นหน้าจอแล้วแต่ถ้าหากว่าท่านมีจิตศรัทธาจะมาสร้างวิมานให้ตัวเองคือสร้างพระอุโบสถก็ขอเชิญนะเจ้าค่ะวัดอะไรนะวัดท่ามงกุฎตำบลเขาวงนะครับจังหวัดสระบุรีรู้จักกันทั่วแต่ถ้าหากว่าท่านจะมาเสริมบารมีมาพรมน้ำมนต์ก็มาที่วัดนี้ได้ก็มาหาหลวงปู่ชาตาทิพย์วันนี้รายการโอ้โหเสียดายมากครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านอยากจะรู้ที่มาที่ไปประวัติของหลวงปู่ชาตาทิพย์ท่านผู้ชมครับผมจะนำเสนอให้ในช่วงต่อไปเป็นช่วงๆนะครับแต่จะเป็นช่วงท่านผู้ชมนะครับจะบอกได้เลยว่าหลวงปู่ชาตาทิพย์เนี่ยประวัติความเป็นมาน่าติดตามมากครับท่านผู้ชมครับฉะนั้นแล้วโอกาสหน้านี่ไอ้นี่อะไรอีกแล้วนรกสวรรค์เดี๋ยวจะบอกให้ฟังเทปต่อกับป๋าดิเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวนำเสนอนะครับแต่ที่สำคัญย้ำนิดนึงครับผมเดี่ยวดาราฉายยายชาเชิญเชิญสมรีโปยิม28ถึงวันที่9นี้อย่าลืมมาทำบุญกับทางวัดด้วยเจอกันที่นี่แน่นอนตลกศิลปินมานั้นเดี๋ยวรู้กันว่ามีใครมาวันนี้เวลาหมดเวลาครับล่ำลาไปก่อนนะฮะขอบคุณแม่แดงแล้วก็ขอบคุณกราบน้ำสการหลวงปู่ชาพรนะครับขอให้พวกเรามีความสุขไปในตัวด้วยท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ก็ขอให้มีความสุขอิ่มบุญอิ่มใจนะครับอยากจะทำบุญมาได้ทุกวัน อยากจะรวยอยากจะเฮงมาวัดนี้นะเว้ยไปกันก่อน